ทำอะไรมึงลือของทำไมลือของทำไมหรอปล่อยเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage และขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sit to Play รายการที่เราเนี่ยจะมารีวิวของเล่นเล่นเกมและก็เล่นหน้ามึงด้วยก่อนๆนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปีที่แล้วผมได้พรีของเล่นไปทั้งหมด2ชิ้นครับชิ้นแรกก็คือพระอิศวรนี่นะครับที่2ก็คือนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยมันมาถึงแล้วนะฮะอันนี้เป็น import จากญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าบริษัทผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็อันนี้ผมสั่งมาจากร้าน Enjoy Hobby นะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้าน pre-order ที่น่าเชื่อถือได้ร้านนึงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Fanpage แล้วก็ Shopee ไว้ข้างใต้คลิปนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะผมพรีร้านนี้อยู่แล้วครับรุ่นน้องผมแนะนำมาก็เลยลองนะฮะซึ่งของมาถึงจริงก็ให้เครดิตเขาหน่อยละกันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปพีได้เลยฮะซึ่งในกล่องนี้จะเป็นอะไรเนี่ยจริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีในปกคลิปแล้วก็ในชื่อคลิปนะแต่ว่าทำเป็นไม่รู้ละกันในกล่องนี้จะเป็นอะไรเนี่ยมาแกะกันเลยครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆรายการ Sit to Play เนี่ยมันไม่ได้อัดบ่อยนะเว้ยแต่เมื่อวันว่าไออันเนี้ยผมพรีตอนตุลาอันเนี้ยน่าจะธันวาหรือพฤศจิกายนนี่แหละแล้วแบบมันมาถึงห่างกันแค่แป๊บเดียวเองอะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เองมั้งก็เลยเอามาทำติดต่อหลักกันเลยแล้วกันโอเคครับผมเปิดกล่องนะฮะทรอนอันนี้เป็นบับเบิ้ลแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์เยอะกล่องประมาณนี้นะฮะผมขอเก็บไอ้พวกนี้เข้ากล่องก่อนนี่นะครับก็คือกล่องของเล่นของเรานะฮะอะไรอุ๊ยมันมีคนอยากรีวิวด้วยอ่ะมานี่ก็คือกล่องของเล่นของเรานะครับซึ่งมันคือ Nendoroid ครับ Nendoroid คืออะไร Nendoroid คือยี่ห้อครับซึ่งจะผลิตพวกหุ่นโมเดลแต่ว่าลักษณะมันจะต่างกันครับอย่างเช่นมันจะมี Figger Figma Nendoroid Figger เนี่ยน่าจะเป็นแข็งๆถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วน Figma มันจะขยับข้อได้อย่างนี้นะครับเรียกว่า Figma อันนี้เป็นของเขียนไตคอลเลคชั่นนะฮะคันไถซึ่งเนนดรอยเนี่ยจะคล้ายๆกับของ Figma แต่ว่ารูปลักษณ์ที่เอามาเนี่ยมันจะเป็น SD ครับ SD ก็คือหัวใหญ่ตัวเล็กประมาณเนี้ยแต่นี้ของจีนครับโอเคมาแกะกันเลยแล้วกันถึงคือจะบอกว่าทีแรกอ่ะผมคิดว่ากล่องมันเปื้อนเว้ยแต่ว่ามันเป็นลายของเขานะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือกล่องโดยรวมนะฮะนี่น้องวัสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ในเกมจะเรียกว่าเลเจนด์ครับจากเกม Apex Legends นะครับนี่ถ้าใครเคยเล่นนะซึ่งผมเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อเพราะว่ามันเป็นเมนของผมนะครับมันเป็นตัวที่ผมเล่นเป็นประจำนะฮะก็เลยซื้อเพราะว่าน้องน่ารักดีนะครับแต่จริงๆผมไม่เล่นสกินนี้อันนี้มันเป็นสกิน default นะครับโอเควัสันเนนลอยนะฮะมาแกะกันเลยจริงๆถ้าใครเล่นเกมนี้เนี่ยก็ชวนเล่นได้นะฮะทักมาข้างใต้ก็ได้แต่ขอผู้หญิงนะอันนี้ก็คือตัวนินเดอร์ลอยนะครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะเป็นไลน์แมปของเกมนะฮะก็พวกนี้เนี่ยมันมีสถานที่จริงในเกมนะครับใส่กล่องเข้าไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่มือของน้องนะครับบอกว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็บอกการประกอบนู่นนี่นั่นโน่นบลา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 นี่มึงคนไม่ต้องมารีวิวด้วยปะขึ้นมาทำไมกันสองคนนี้ลงไปมาจานหนูละลงไปก็น่าจะมีหลักๆเนี่ยน่าจะมีประมาณ 3-4 ท่านะฮะที่สามารถแต่งได้ก็จะมีหน้าทั้งหมด3แบบนะครับจะแกะออกมาให้ดูโอเคข้างในกล่องก็จะมีอย่างแรกเป็นตัวของน้องวัสันนะครับก็ตอนนี้มันจะเป็นแบบรอยเชื่อมระหว่างของอ่ะผมก็เลยยังไม่อยากแกะออกมานะฮะซึ่งพวกหน้าพวกอะไรเงี้ยถอดเป็นได้หมดเลยครับสำหรับเนนเดอร์ลอยนี่นะครับเนนเดอร์ลอยสามารถถอดประกอบได้หมดเลยนะครับก็ซึ่งหน้าของน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะครับมีอันนี้ที่ติดมากับ default มีอันนี้หน้าแบบตกใจนะฮะแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นหน้าแบบอลุ่มเจาะนะฮะเป็นหน้าแบบอร่อยอะไรอย่างงี้กล้องไม่โฟกัสอีกโฟกัสสิซึ่งผมจะใส่หน้าอลุ่มเจาะเข้าไปนะฮะผมชอบผมว่าน่ารักดีหน้าน้องอลุ่มเจาะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บอลุ่มเจาะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือฐานของน้องนะฮะมันสามารถแต่งได้หลายอย่างเลยนะก็คือมันจะมีฐานมาให้ครับแล้วก็นี้เป็นแบบเสาที่เอาไว้เชื่อมให้มันแบบเราจะติดจากข้างหลังอะเพื่อให้น้องดูรอยตัวขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะฮะอะไรข้างหลังข้างแหล่โอเคอันนี้ผมก็ถอดน้องออกมานะเพราะว่าแบ
ถอดพลาสติกออกเมื่อกี้ครับแล้วเหมือนที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเป็นนี่เป็นขาใช้กับแบบตอนกระโดดอะไรเงี้ยมันจะยกขาไงอันนี้เป็นแขนท่อนตรงไหล่เอาไว้แบบงอแขนนะฮะส่วนนี้เป็นมือนะครับเป็นมือชี้นิ้วแล้วก็มีมือที่ไว้ถือแบบอันนี้เป็นปืนที่ชื่อว่าเอลสตาร์ครับเป็นปืน LMG แล้วก็มีอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวสกิลอัลติเมทของน้องนั่นเป็นขาตั้งส่วนตัวหัวเนี่ยมันติดอยู่ที่เป้น้องครับซึ่งในเกมก็เป็นอย่างนี้จริงนะคือน้องจะแบกอันนี้ไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาเนี่ยถ้าเปิดติก็คือน้องก็จะเอามาตั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้เครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เอาไว้แบบชาร์จเกาะให้แบบผู้เล่นอื่นได้นะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีสำหรับการแคมป์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบสายฟ้าไว้ใส่ที่มือน้องนะฮะตามรูปนี้เลยนะครับซึ่งผมคงไม่ใส่หรอกเพราะว่าไม่ชอบแล้วก็สุดท้ายอันที่ผมชอบนะครับมันน่ารักดีก็คือนี่คือน้องเนสซี่ขนาดจิ๋วนะฮะอันนี้เห็นไหมเนี่ยแม่งโฟกัสหน้ากูในกล้องนี่นะฮะน่ารักดีนะครับซึ่งผมก็มีตัวใหญ่อยู่นะฮะซึ่งถ้าใครเห็นมานานแล้วน่าจะอ่อนแล้วนะเพราะว่าผมมีตัวใหญ่อยู่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานจีนนะครับจริงๆมีงานของญี่ปุ่นแต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับอันนั้นเพราะว่ายังหาโอกาสไม่ได้ต้องสั่งนอกนะฮะอันนี้ก็จะถูกๆหน่อยแต่ว่าก็เป็นซิมบลิกเพราะผมชอบนะฮะก็ถ้าใครเห็นมานานก็ได้อ่อนแล้วว่าผมเอาไปไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแต่งให้ดูนะครับนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนินเดอร์ลอยวัตสันจากเกม Apex Legends ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับและถ้าใครสนใจอันนี้เนี่ยหรือว่าของเล่นอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถไปสอบถามได้ครับที่ Enjoy Hobby นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We'll be right back.